ีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูเมย์อีกแล้วนะคะวันนี้ครูเมย์ก็มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังเช่นเคยค่ะแต่วันนี้ครูเมย์จะมาเล่านิทานเรื่องอะไรนะวันนี้ครูเมย์จะมาเล่านิทานเรื่องบ้านต้นไม้ค่ะในเด็กๆลองดูสิคะว่าในนิทานเรื่องบ้านต้นไม้เนี่ยที่หน้าปกของเขามีอะไรบ้างคะมีเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงนะใช่ไหมคะแล้วสองคนนี้กำลังทำอะไรคะเด็กๆทั้งสองคนกำลังถือบ้านต้นไม้อยู่เด็กๆเห็นไหมคะแต่ครูเมย์อยากรู้จังเลยค่ะว่าบ้านต้นไม้หลังนี้เนี่ยเขาทำกันยังไงและอยากรู้ว่าบ้านต้นไม้หลังนี้เป็นบ้านของใครกันเด็กๆอยากรู้ไหมคะถ้าเด็กๆอยากรู้เราไปหาคำตอบในนิทานเรื่องบ้านต้นไม้กันดีกว่าค่ะนิทานเรื่องบ้านต้นไม้เรื่องตุ๊บปองภาพนันทชัยศิรุจยานนท์ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองสองพี่น้องมองดูต้นไม้พ่อตัดกิ่งก้านใบดกที่แผ่มาปรกรกทึบเกินไปพี่น้องลองคิดเล่นๆกิ่งก้านที่เห็นจะทำอะไรคิดปุ๊บตุ๊บปองวิ่งตือกระดาษในมือวาดไว้วาดไว้พี่น้องลากลากวาดวาดรูปบนกระดาษบ้านเล็กหลังใหม่บอกพ่อบอกแม่ทันทีจะสร้างบ้านนี้ไว้บนต้นไม้พ่อจ๋าตัดกิ่งตัดก้านให้ลูกสร้างบ้านหลังนี้ได้ไหมตัดกิ่งตัดก้านเป็นท่อนให้ลูกไว้ก่อนได้ไหมได้ไหมยาวสักสองคืบของพ่อก็พอก็พอก็ได้ก็ได้พ่อแม่ถามลูกพร้อมกันสร้างบ้านหลังนั้นให้ใครให้ใครลูกลูกมุบมิบขยิบตาเป็นความลับจ้าลูกบอกไม่ได้ทุกคนหัวเราะพร้อมกันอ่ะถ้าอย่างนั้นรอดูต่อไปพี่น้องจัดแจงแบ่งงานเตรียมตัวสร้างบ้านไว้บนต้นไม้เตรียมกาวเหนียวหนับหนึบหนึบดึงอึบดึงอึบไม่หลุดใช้ได้พ่อแม่มานั่งข้างๆช่วยหยิบจับบ้างลูกๆดีใจวางไม้คู่กันสองท่อนเป็นคานไว้ก่อนพอดีใช้ได้วางไม้เรียงกันเป็นแนวทากาวเป็นแถวยึดไว้ยึดไว้ได้พื้นได้ฝาของบ้านครบทั้งสามด้านทำได้ด้านหน้าหักไม้ครึ่งท่อนทากาวไว้ก่อนทาไว้กลายเป็นประตูทางเข้าอุ๊ว้าวอุ๊ว้าวทำได้ขวางไม้เรียงเป็นแนวทากาวเป็นแถวยึดไว้พ่อจ๋าลูกนั่งเอี้ยมเฟียมช่วยทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้ไหมพ่อแม่ช่วยกันทำงานได้หลังคาบ้านไฉไลนำมาประกอบเป็นหลังสวยจังได้บ้านหลังใหม่ปล่อยไว้จนกาวยึดดีทีนี้ถึงตอนต่อไปพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยทียกบ้านหลังนี้วางบนต้นไม้ผ่านไปเพียงไม่กี่วันนกน้อยพากันมาบ้านต้นไม้ครอบครัวพ่อนกแม่นกพาลูกโผนผกจิบจับเสียงใสตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองสองพี่น้องดีใจพ่อแม่กอดลูกยืนดูครอบครัวนกอยู่ในบ้านต้นไม้นิทานจบแล้วค่ะเด็กๆสนุกกันไหมคะเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองเนี่ยสร้างบ้านต้นไม้ให้ใครคะเด็กๆให้น้องนกนั่นเองค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองเนี่ยออกแบบบ้านเป็นยังไงบ้างคะออกแบบบ้านให้มีประตูทางเข้าออกให้น้องนกแถมยังทำหลังคาเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยบ้านน้องนกก็เลยออกมาน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะเด็ก
วันนี้ครูเมย์เล่านิทานให้เด็กๆฟังจบแล้วนะคะหน่วยต่อไปครูเมย์จะมาเล่านิทานอะไรให้เด็กๆฟังเด็กๆรอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูเมย์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายก่อนออกจากบ้านเด็กๆอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ